ชีวิตล่าสุดโชคชัยเจริญสุขหอบลูกและภรรยากลับไปเป็นพ่อค้าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นเก๋าสำหรับโชคชัยเจริญสุขอดีตนักร้องและนักแสดงจากสังกัด RS ที่โด่งดังมากๆในยุค90เคยใช้ชีวิตสู้ด้วยตัวเองทำงานเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่ยังเล็กโดยเขามักจะช่วยป้าทำงานห้องอาหารที่กรุงเทพมหานครโดยเข้ามากรุงเทพเย็นวันศุกร์และกลับชัยนาทเย็นวันอาทิตย์นอกจากนั้นเขายังทำงานหาเงินอย่างอื่นเช่นขายหนังสือพิมพ์เครื่องดื่มยาดมลูกอมที่ขนส่งจากหมอชิดเก่าเขาทำงานมาโดยตลอดโดยเข้ามากรุงเทพทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาช่างไฟฟ้าจากเทคโนโลยีกรุงเทพหลังจากนั้นโชคชัยเริ่มทำงานเต็มเวลาเริ่มจากช่างเครื่องเย็นช่างประจำรีสอร์ทเซลล์ขายของจนเข้าสู่วงการบันเทิงจากการทำงานเป็นพนักงานในหน้าที่บันทึกเทปและเสียงของกันตนาโดยเริ่มแสดงในละครสั้นรวมทั้งละครต่างๆเช่นละครสั้นรู้จักชีวิตภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านนี้ไม่มีปัญหายังเป็นพิธีกรภาคสนามในรายการมนุษย์เจ้าปัญหาและโลกนี้สิปิสดารแต่ว่าเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นนายแบบโฆษณาค่ะจากนั้นโชคได้โด่งดังจากบทเลิกดีในละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ที่ออกอากาศในปี2535หลังจากนั้นมีละครตามมาเล่นจะไม่มีช่องว่างระหว่างเรายังได้รวมแสดงภาพยนตร์อย่างเกิดอีกทีต้องมีเธอในปี2538แถมยังเป็นนักร้องในค่าย RS ออกระบั้มชุดโชคในปี2537มีเพลงดังอย่างหนีร้อนข้างเดียวและเวลาค่ะยังร้องเพลงประกอบละครโทรทัศน์เรื่องเหมือนคนละฟากฟ้าปัจจุบันโชคชัยในวัย46ปีได้มีครอบครัวอยู่กับเมียและลูกเปิดร้านอาหารที่จังหวัดอยุธยาชื่อร้านเท่าแก่ลาวเขากลับทำงานเพลงร่วมกับศิลปินอีกหลายคนขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามทูเดย์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ